คนรุ่นใหม่เนาะเอาจริงๆแล้วเป็นแค่แรกของลูกค้าถ้าแรกคือถามเข้าใหม่ยูโรพิพายวันนี้ของลูกกันนะครับประมาณชื่อรางวัลว่าอะไรครับค่ะวันนี้นะคะเราก็มารับรางวัลชาละออกเสียค่ะจะอะไรทำลายความรู้สึกความรู้สึกการดีครับก็คือเราได้เห็นทางอินสตาแกรมแหละว่าช่วงที่เขาแบบเปิดโหวตทุกสัปดาห์แล้วก็ถือว่าเราได้อันดับค่อนข้างที่จะสูงเกือบทุกสัปดาห์เหมือนกันเราก็ดีใจมากๆนะครับเพราะประกาศมาว่าเราได้ที่หนึ่งแล้วก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆดีใจมากๆก็ทำเป็นครับครับคือดีใจแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนช่วยกันโหวตแล้วก็รักทั้งเราทั้งการทำเรื่องการเชื่อมโยงนะครับอยากขอบคุณมากๆจริงนั่งสมน้องพิมพ์ไปแล้วป่วยแล้วเป็นอะไรยังไงคะก็ไปทำงานไปถ่ายละครที่กระบี่ค่ะแล้วก็เหมือนอาหารเป็นพิษแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะเพราะว่าพี่พรแบบว่ามีโรคประจำตัวของเราอยู่แล้วก็เลยแบบว่ามันอาจจะติดเชื้อง่ายกว่าคนปกติแต่ว่าก็ได้รับการรักษาแบบเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็แข็งแรงแล้วเราไปทานอะไรอย่างลูกทานของทะเลได้หรือเปล่าคุณหมอบอกว่าจะเป็นพวกอาหารทะเลค่ะแล้วก็ให้พักแบบพวกอาหารไม่สุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่แบบว่าหายป่วยก็ต้องเลือกทานนิดนึงเพราะว่าแบบไปต่างที่อะไรอย่างเงี้ยแอดมิดไปกี่วันประมาณ3 วัน 2 คืนค่ะแล้วตอนนี้คืออะไรครับหายดีแล้วจะใส่เรียบร้อยแล้วตอนนี้หายดี100%แล้วค่ะแต่ว่าก็ยังกลัวอยู่ก็ยังแบบว่าไม่ค่อยทานเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้อยลงคุณหมอมีห้ามอะไรไหมคะห้ามเป็นตอนที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลที่แรกหมอก็ห้ามกินของดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พวกอาหารทะเลแล้วก็จะดีอย่างหมอยูโรห้ามอะไรไหมครับยูโรห้ามอะไรแบบยูโรห้ามอะไรยูโรคุณกินหมอแล้วผมก็แพ้อาหารทะเลครับกินอาหารทะเลไม่ได้เขาทำตามผมแต่ตอนแรกได้กำลังใจดีพี่ยูโรบอกว่าสู้ๆเลยทำเป็นสู้ๆสู้ๆนะเขาทำเป็นให้กำลังใจก็ยังไงครับให้กำลังใจน้องครับก็เขาทำงานแต่ครับก็เราตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่เขาเป็นกระเพาะอะไรนะลำไส้อะไรนะอาหารเป็นพิษอาหารเป็นพิษเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเรารู้ว่าแบบเขาทำงานหนักแล้วมันป่วยแล้วเราก็ให้สู้ๆแต่พอมารู้ว่าเขาแบบเป็นดิบมันยังไงอ่ะมันไม่สุกเหรอมันก็เลยทำให้เป็นแบบนี้ก็เข้าใจแล้วก็ทำให้เขาผ่อนเยอะด้วยครับเป็นหวังภาพอะไรของน้องชอบขนาดก็เป็นหวังมากเพราะงานค่อนข้างเยอะแล้วก็แน่นแล้วก็มีผลประโยชน์อีกก็ทำงานกับแต่ทุกวันแล้วก็กลัวร่างกายเขาไม่ไหวก็ขอเสียงนะครับพักผ่อนเยอะแล้วก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้เพื่อนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วหายได้ไหมลูกอะไรนะคะปวดหนักกว่าเดิมแล้วเหมือนได้ยาพิเศษแล้วก็หายเลยบีบยังพักกินข้าวกินน้ำต้มข้าวต้มนิดนึงแต่ก็ดีค่ะได้กำลังใจดังนี้ก็แข็งแรงแล้วครับแข็งแรงแล้วค่ะแข็งแรงแล้วผลงานผลงานล่ะงานคู่จำนวนไม่หลายคู่แต่ก็อยากเห็นเราและที่แบบเรตติ้งพุ่งหนักมากแล้วเรื่องก่อนหน้านี้ครับจริงๆเราทั้งสองคนก็อยากร่วมงานกันอีกหนึ่งครั้งนะคะอยากกลับมาร่วมงานกันอีกแต่ว่าก็ต้องรอช่วงเวลาที่เหมาะสมเนาะแล้วก็ทางผู้ใหญ่อาจจะยังกำลังใช้เวลานานเนาะบทบาทหรือว่าอะไรที่มันเหมาะสมกับเราทั้งสองคนอยู่เราค่ะเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนได้กลับมาร่วมงานกันเร็วๆนี้เนาะครับสนุกมากครับก็เลิกจนตอนปลายด้วยขอบคุณพี่พายนะครับ